สวัสดีค่ะนุกนิกไอมดค่ะเราก็เห็นที่ชาร์จแม็กเซฟกันมาสักพักแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะซื้อมาใช้แล้วแต่ว่าอาจจะมีคนที่ยังไม่เคยใช้อยู่นะคะแล้วก็กำลังจะซื้อคลิปนี้นุกนิกมี12ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับที่ชาร์จแม็กเซฟมาฝากค่ะข้อที่1 นะคะที่ชาร์จแม็กเซฟไม่มีหัวชาร์จหรืออะแดปเตอร์มาให้เวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะได้กล่องมาแบบนี้แล้วข้างในกล่องก็จะมีที่ชาร์จแม็กเซฟมาให้ค่ะข้อที่2นะคะที่ชาร์จแม็กเซฟใช้สาย USB-C เพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้ออะแดปเตอร์ที่เป็นหัว USB-C มาใช้นะคะแนะนำเป็นขนาด20วัตต์ค่ะข้อที่3นะคะที่ชาร์จแม็กเซฟเนี่ยสามารถเสียบกับอุปกรณ์หรือโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB-C เพื่อการชาร์จไฟได้แต่ว่ามันจะชาร์จช้าหน่อยนะคะข้อที่4นะคะที่ชาร์จแม็กเซฟดูดติดกับ iPhone 12ได้ดีเพราะว่า iPhone 12เนี่ยเขามีวงแม่เหล็กอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะคะประโยชน์ของมันก็คือช่วยให้เราวาง iPhone บนที่ชาร์จได้แม่นยำไม่หลุดไม่เลื่อนไปมาระหว่างการชาร์จค่ะข้อที่5นะคะ iPhone รุ่นอื่นๆก็สามารถใช้ชาร์จกับที่ชาร์จ MagSafe ได้แต่ว่ามันจะไม่ดูดติดนะเพราะว่ามันไม่มีแม่เหล็กข้อที่6นะคะเราสามารถใช้ที่ชาร์จ MagSafe เนี่ยชาร์จกับอุปกรณ์อื่นได้ที่มีมาตรฐานการชาร์จไร้สายแบบ QI ไม่ว่าจะเป็น AirPods AirPods Pro นะคะแต่ว่าไม่สามารถชาร์จ Apple Watch ได้นะข้อที่7นะคะตอนเราวางชาร์จเนี่ยทำได้ง่ายเลยแต่พอเราจะแกะออกมาเมื่อเราชาร์จเสร็จเนี่ยมันต้องใช้2มือในการแกะมันอาจจะลำบากไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครอยากจะใช้มือเดียวนะคะนุกนิกก็แนะนำให้สไลด์ออกไปด้านข้างค่ะข้อที่8นะคะเราสามารถใส่เคสแล้วก็วางชาร์จบนที่ชาร์จ MagSafe ได้อันนี้เป็นเคสที่มี MagSafe มันก็เลยดูดติดกับที่ชาร์จได้ดีค่ะส่วนเคสที่ไม่มี MagSafe มันก็จะไม่ดูดค่ะแต่มันก็ยังสามารถชาร์จได้อยู่ซึ่งเคสบางยี่ห้อนะคะจะมีวัสดุที่ค่อนข้างจะหนาซึ่งอาจจะชาร์จกับที่ชาร์จ MagSafe ไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะข้อที่9นะคะApple เขาได้ระบุในหน้าสินค้าว่าถ้าเราใช้ที่ชาร์จ MagSafe ร่วมกับอะแดปเตอร์ USB-C ขนาด20วัตต์เนี่ยจะชาร์จ iPhone 12, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ได้สูงสุด15วัตต์ค่ะส่วน iPhone 12 mini จะชาร์จไฟได้สูงสุดแค่12วัตต์เท่านั้นเองข้อที่10นะคะการชาร์จไปเล่นไปอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามันเป็น iPhone ที่เป็นเครื่องใหญ่แบบนี้และมีน้ำหนักมากแบบ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มน้ำหนักเวลาเราถือเล่นอาจจะทำให้เมื่อยมือได้ค่ะข้อที่11นะคะถ้าเราใช้ที่ชาร์จ MagSafe ร่วมกับเคสหนังแบบนี้อาจจะทำให้เคสหนังเป็นรอยได้นะคะบริเวณด้านหลังของเคสมันจะเป็นวงกลมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะข้อที่12นะคะราคาของที่ชาร์จ MagSafe จะอยู่ที่ 1,490 บาทค่ะสามารถซื้อได้ที่ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทยหน้าร้าน Apple ทั้ง2สาขาแล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายค่ะสรุปเลยนะคะที่ชาร์จ MagSafe เนี่ยก็ทำให้การชาร์จแบตของเราเนี่ยสะดวกขึ้นจริงแต่ใครที่มีที่ชาร์จแบบเสียบสายอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากซื้อมาใช้ร่วมกับ iPhone 12ที่มี MagSafe อยู่ด้านหลังเครื่องเนี่ยก็ซื้อมาใช้ได้เลยหรือใครที่แบบของมันต้องมีนะคะก็ซื้อได้เลยเหมือนกันเพราะว่ามันสะดวกจริงๆค่ะยังไงก็ขอฝากช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้นุกนิกขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ